สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในช่วงรู้เฟื่องเรื่องบาลีซอง EP ที่2แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่คำถามคนแรกกันเลยครับสำหรับคนแรกครับจากชัยธนพลนะครับถามว่าพี่ซื้อมีดเกรดเองงบ 2,000 จากไหนได้บ้างนะครับก็ผมแนะนำลองไปดูที่ร้านเพจนะครับบาลีซองก้าครับหรือว่าจะเพิ่มงบอีกนิดนึงนะครับอีกประมาณ 100-200 เนี่ยจะมาดู Lady Bug ก็ได้นะครับก็จะเป็นงานบาลีซองซ้อมที่ผมออกแบบเองนะครับเราก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Fip Smile นะครับต่อมาครับจากณัชชนนท์นะครับถามว่าทำไมแหลกบาลีซองไม่เจาะรูเหมือน Lady Bug บาลีซองอ่ะก็จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของดีไซน์ครับถ้าเกิดเจาะรูเหมือนกันมันก็คือ Lady Bug บาลีซองดังนั้นแหลกบาลีซองมันก็คือบาลีซองที่เราปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูแตกต่างกันแต่ละคนก็จะได้สามารถเลือกได้ว่าใครชอบแบบไหนชอบดีไซน์ไหนนะครับก็เลือกตามความชอบตัวเองได้เลยต่อมานะครับจากปิยังกูลถามว่าพี่น้อยมีวิธีการจัดการกับสนิมที่ขึ้นบนใบมีดยังไงอันเนี้ยมันคือแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต้นเหตุกันก่อนอย่างแรกนะครับที่จะสนิมขึ้นคือเลอะเหงื่อเลอะคราบต่างๆเลอะน้ำและเราไม่ดูแลไม่เช็ดนะครับสมมติว่าเราเล่นเราเลอะเหงื่อเนี่ยผมแนะนำให้เอาผ้าชุบน้ำเปล่าก็ได้เช็ดนะครับหรือว่าถ้าใครมีน้ำมันอย่างเช่นโซเน็กหรือว่า WD40 เนี่ยหรือว่าเป็นน้ำมันเคลือบสนิมเลยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับเอามาเคลือบหลังเล่นได้แต่หลักๆเลยนะครับพยายามเช็ดมีดบ่อยๆครับอย่างผมเองเนี่ยทุกครั้งที่เล่นไม่ว่าจะเลอะเหงื่อหรือไม่เลอะก็ตามครับจะพยายามเอาผ้ามาเช็ดบ่อยๆก็จะเป็นการป้องกันสนิมได้อย่างหนึ่งครับแต่ถ้าขึ้นสนิมแล้วผมแนะนำลองใช้โซเน็กหรือ WD40 พ่นแล้วก็ทิ้งไว้ดูครับแล้วก็ลองเอาผ้าเช็ดดูว่าออกไหมถ้าไม่ออกนะครับอาจจะต้องใช้วีนอนในการขัดหรือถ้าไม่ออกอีกเนี่ยแปลว่าเป็นเยอะมากแล้วนะครับอาจจะต้องใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดออกนะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้ใบมีดเราไม่สวยนั่นเองสุดท้ายครับแนะนำว่าให้ย้อนกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนเลยครับนั่นก็คือพยายามหมั่นเช็คมีดบ่อยๆนะครับพ่นน้ำมันหยอดน้ำมันบ้างนะครับต่อมาครับจากภักควัฒน์นะครับถามว่ามีที่ขันน็อตดีๆแนะนำที่ซื้อไหมครับโอเวอร์ซีเลยครับชุดเดียวจบแพงหน่อยแต่ว่าไม่ทำให้น็อตเสียหายครับแล้วก็สามารถใช้ได้ระยะยาวรวมถึงมีหลายประเภทสามารถใช้ได้กับหลากหลายแบบเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันครับที่ผมไปเจอมาก็คือตัวนี้ของเสี่ยวมี่นะครับลองไปค้นหาใน Shopee กันดูก็ได้นะครับต่อมาครับจากน้องอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้บอกว่าพี่น้องช่วยแนะนำท่าเท่ๆสำหรับมือใหม่นะครับโอเคสำหรับมือใหม่นะครับผมมีให้3ท่าที่เวลาเล่นได้แล้วเนี่ยสามารถเท่แล้วก็เป็นเบสิกเลยนะครับธรรมดาวดับเบิ้ลฟิปเอ็กบอลลองไปฝึกกันดูนะครับก็มีคลิปสอนให้ครบหมดแล้วนะครับไปตามดูกันได้ต่อมาครับจากอ้อมนะครับถามว่าพี่นนท์ชอบใบมีดแบบไหนครับทันโตะ LT หรือโบวี่จริงๆไม่มีใบไหนที่ชอบเป็นพิเศษครับก็คืออยู่ที่ดีไซน์รวมถึงตัวด้ามด้วยว่ามันแมทกันแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าภาพโดยรวมสวยเนี่ยผมก็ชอบหมดทุกทรงเลยนะครับต่อมาจากน้องเก็ตนะครับถามว่าพี่คิดว่าการควงให้สมูทมันอยู่ที่มีดด้วยไหมครับผมให้มีดสัก 10% ครับถ้าเกิดว่ามีดไม่ดีเลยจริงๆเนี่ยเวลาควงเวลาเราพลิกเนี่ยครับมันติดขัดมันก็ไม่สมูทแต่อีก 90% อยู่ที่ฝีมือล้วนๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราฝึกจนคล่องแล้วเนี่ยเราสามารถควงให้มันสมูทได้ครับดังนั้นแนะนำขยันฝึกบ่อยๆครับต่อมาครับจากเน่ถามว่าพี่น้องคิดว่ามีดที่พี่จับแล้วเข้ามือที่สุดพี่เลือกอันไหนครับผมบอกอย่างนี้ก่อนครับมีดเนี่ยเลือกเราไม่ได้เราเป็นคนเลือกมีดเวลาเราเลือกมีดแต่ละเล่มเนี่ยครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปบางเล่มเนี่ยน้ำหนักบาลานซ์ดีมากแต่มีเหลี่ยมผมไม่ชอบเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับหรือบางคนอาจจะชอบเหลี่ยมแต่ว่าน้ำหนักบาลานซ์ในมีดเล่มนั้นเนี่ยจะไม่เหมาะสมดังนั้นมีดนะครับมันเป็นของที่เราไม่สามารถปรับให้มันตรงตามใจเราได้ดังนั้นเราต้องปรับฝีมือเราเองเนี่ยให้เข้ากับสเปคของมีดเล่มนั้นๆผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราควงมีดเล่มใดก็ตามครับเป็นระยะเวลานึงเนี่ยเราจะสามารถควงมันได้ดีแล้วมันก็จะเข้ามือเราเองครับดังนั้นปรับที่ตัวเราครับและเดี๋ยวเราจะคุ้นชินกับมีดเล่มนั้นเองครับต่อมาจากชนาพงศ์นะครับถามว่าพี่น้องมีแผนจะขาย Lady Bug และแหลกส่งต่างประเทศไหมมีครับจริงๆ Lady Bug เนี่ยผมขายส่งต่างประเทศไปแล้วน่าจะประมาณ10กว่าเล่มได้แล้วนะครับณตอนนี้แล้วก็ติดโควิดเนาะทำให้ไม่สามารถเปิดขายออกต่างประเทศได้ครับแต่ว่ามีแผนเปิดขายไปต่างประเทศแน่นอนครับต่อมามาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับจากเสือสั่งฟ้าถามว่าอยากเข้ากลุ่มบาลีซองต้องทำยังไงครับก็สามารถค้นหาแล้วก็กดจอยเข้าไปได้เลยครับก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มบาลีซองเลยเนี่ยก็จะมีไทยบาลีซองเพลเยอร์นะครับค้นหาแล้วก็
จอยเข้าไปได้เดี๋ยวผมเป็นแอดมินอยู่เหมือนกันก็จะมีแอดมินหลายๆคนนะครับคอยช่วยกันกดรับช่วยกันดูแลแต่อย่าลืมตอบคำถามเข้ากลุ่มด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มครับก็คือ Fib Smile Community นะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นทั้งบริซองทั้งปากกาทุกอย่างที่เป็นสกิลนะครับแล้วก็ไว้พูดคุยกันสำหรับคนที่ติดตามหรือว่าเป็น FC นะครับ Fib Smile ก็สามารถจอยเข้าไปได้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอีก10คำถามนะครับในช่วงรูเฟื่องเรื่องบริซองก็สำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็ตามเกี่ยวกับบริซองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโพสต์เป็น EP ที่3รูเฟื่องเรื่องบริซองอยู่ที่หน้าเพจ Fib Smile นะครับก็เข้าไปถามกันได้ส่วนคำถามอื่นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับบริซองเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเราจะมีในหัวข้ออื่นให้เข้าไปถามกันยังไงก็อดใจรอกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ